สวัสดีค่ะพี่ป้อนค่ะพาวค่ะวันนี้พวกเราจะมาสนุกกับทุกๆคนในรายการวันนี้กินอะไรดีนะเอ๊ะแล้ววันนี้กินอะไรดีนะน้องพาวคะวันนี้น้องพาวจะมาชวนทุกๆคนกินอะไรกันคะพิซซ่าเสียบไม้ค่ะพี่ป้อนโอ้โหพิซซ่าเสียบไม้ก็คืออาหารที่เราจะทำกินกันในวันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูก่อนว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆไปดูวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะน้องพราวคะค่ะพี่ป้อนสงสัยค่ะเนื่องจากอาหารจานนี้เนี่ยเจ้าพิซซ่าเสียบไม้เนี่ยน้องพราวจะเป็นคนสอนพี่ป้อนทำพี่ป้อนเลยสงสัยว่าถ้าพี่ป้อนไม่อยากใช้ปูอัดไส้กรอกหรือแฮมพี่ป้อนเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมคะได้ค่ะพี่ป้อนมีลูกชิ้นเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูค่ะพี่ป้อนก็คือใช้โปรตีนอย่างอื่นแทนได้ตามความชอบของเราเลยนะคะงั้นเริ่มทำกันเลยดีไหมคะดีค่ะดีเหรอคะดียังไม่ได้ค่ะทุกๆคนเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือใช่ค่ะไปล้างมือด้วยกันเลยค่ะมาและมือของพวกเราก็สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะพร้อมที่จะทำพิซซ่าเสียบไม้แล้วขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะน้องพราวหั่นขนมปังเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบยังไงคะสี่เหลี่ยมอันเล็กค่ะโอเคใช้ขนมปังอะไรก็ได้นะคะจะโฮลวีตหรือว่าจะขนมปังธรรมดาก็ได้ขนมปังที่พี่ว่อนใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะส่วนขนมปังที่น้องพราวใช้เป็นขนมปังขาวธรรมดาเลยขนมปังก็หั่นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะน้องพราวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องหั่นผักให้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆหมดทุกอันค่ะขั้นตอนถัดจากหั่นผักต้องทำอะไรต่อคะน้องพราวหั่นแฮมไส้กรอกแล้วก็ปูอัดค่ะงั้นขั้นตอนนี้น้องพราวลุยได้ไหมคะได้ค่ะหั่นปูอัดเป็นแนวเฉียงนะคะเพื่อนๆเด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่นะคะเวลาที่เราทำอาหารใช้มีดเนี่ยเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะทุกๆคนหนูหั่นใกล้เสร็จแล้วน้องพราวหั่นใช้มีดเก่งมากเลยแล้วแฮมเราต้องหั่นยังไงคะแฮมหั่นให้ขนาดเท่ากันกับขนมปังค่ะพี่ฟ้อนคะหนูหั่นเสร็จหมดแล้วนะคะอ๋อจริงหรอคะงั้นพาวช่วยพี่ฟ้อนหั่นเลยพาวจะหั่นพริกหวานหรือว่าหั่นมะเขือเทศดีคะมะเขือเทศค่ะพี่ฟ้อนเอาเลยค่ะมะเขือเทศเราจะหั่นแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนๆเอ๊ะไม่ต้องหั่นเป็นเต๋าๆแบบที่พี่ฟ้อนหั่นผักอย่างอื่นหรอคะอันนี้หนูจะเสียบค่ะอ๋อถ้าหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็จะเสียบยากเพราะฉะนั้นหั่นครึ่งเดียวพอนะคะเด็กๆนี่ฝั่งพี่ฟ้อนเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็เตรียมของครบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะน้องพราวทำอะไรคะเสียบค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบใช่ไหมคะเสียบอะไรก่อนคะเสียบขนมปังค่ะพี่ฝนโอเคหนึ่งแผ่นต้องเร่งดีๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไส้กรอกมาไส้กรอกอ๋อเสียบตามนอนอ๋อมันจะพอดีเลยแล้วไงต่อคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแซมแล้วไงต่อคะแฮมค่ะแฮมครับครึ่งชืบไม้แรกของพี่ป้อนเสร็จแล้วนี่นี่ไม้
้ของพาวอันที่2เสร็จแล้วค่ะจะมีปูอัดกับขนมปังค่ะพาวชอบขนมปังเลยเพิ่มขนมปังเข้าไปเยอะๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอะไรก็เพิ่มได้เลยนะคะพี่บอลชอบหลายอย่างเลยใส่รวมกันหมดเลยขนมปังแฮมที่สอดไส้ไส้กรอกแล้วก็ขออีกสักหนึ่งชิ้นแฮมที่สอดไส้ไส้กรอกแล้วก็ขนมปังแล้วจบด้วยมะเขือเทศค่ะโหของพี่ฟอนน่ากินจังค่ะใช่เลยนี่พี่ฟอนเสียบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวระหว่างที่น้องพาวเสียบของตัวเองอยู่ฟอนจะเตรียมกระทะให้ดีไหมคะดีค่ะพี่ฟอนโอเคแล้วต้องทำยังไงต่อคะน้องพาวใส่เนยแล้วก็เอาผักที่ฟอนหั่นลงไปในกระทะค่ะใช้เนยเค็มนะคะเอาเนยลงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะขั้นตอนนี้หรือขั้นตอนไหนที่ต้องใช้ความร้อนเนี่ยเราอาจจะช่วยลูกๆของเราทำนะคะเด็กๆคะอาหารจานนี้เนี่ยพิซซ่าเสียบไม้เนี่ยเป็นไอเดียของน้องพราวน้องพราวส่งมาอวดพี่ป้อนแล้วพี่ป้อนก็อยากทำมากพี่ป้อนก็เลยชวนน้องพราวมาทำด้วยกันในรายการวันนี้กินอะไรดีนะค่ะผักใกล้ได้ที่แล้วค่ะของน้องพาวเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ฟอนโอเคเอามาพักไว้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะน้องพาวเอาชีสไปโรยค่ะพี่ฟอนชีสที่เราใช้คือชีสอะไรเอ่ยมอสซาเรลล่าชีสค่ะพี่ฟอนพอชีสเริ่มละลายแล้วทำไงต่อคะเราก็เอาขนมปังที่เราเสียบไม้ไว้แล้วก็เอาไปเราผักโรยก่อนได้ไหมใช่ค่ะผักโรยแล้วก็เอาขนมปังแปะลงไปใช่ไหมค่ะเราก็ต้องเอามันห่อขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะโอ้ยน่ากินอยากกินแล้วโสำหรับเด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่นะคะไส้กรอกแฮมและปูอัดพวกเราสองคนเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะทำตามอย่าลืมต้มด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำอีกสักคนละหนึ่งชิ้นแค่เห็นในกระทะก็ชีสเยิ้มแล้วค่ะพี่ฟอนแสดงว่าน้องพราวชอบกินชีสใช่ไหมคะใช่ค่ะพอพี่ฟอนได้ทำแล้วพี่ฟอนคิดว่ามีอีกหนึ่งเทคนิคนั่นก็คือการเอาขนมปังเนี่ยเช็ดกับกระทะค่ะเนยและรสชาติของวัตถุดิบต่างๆจะได้ถูกซับไปในขนมปังของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารจานนี้ซึ่งมีชื่อว่าพิซซ่าเสียบไม้ค่ะอาหารจานนี้เป็นอาหารที่น้องพราวเอามาสอนพี่ฟอนทำโหน่ากินมากๆเลยค่ะทุกๆคนแต่ก่อนที่เราจะไปกินด้วยกันเราไปดูนะคะว่าในพิซซ่าเสียบไม้จานนี้มีสารอาหารหลักอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนกับอาหารจานนี้ซึ่งก็คือพิซซ่าเสียบไม้ค่ะโอ้โหมีสารอาหารเยอะครบ5หมู่เลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากไส้กรอกแฮมหรือว่าปูอัดใช่ไหมคะค่ะคาร์โบไฮเดรตจากอะไรคะขนมปังค่ะพี่ฝนไขมันจากชีสและเนยและผักผลไม้จากแครอทมะเขือเทศพริกหวานหอมหัวใหญ่ค่ะใช่เลยค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่ดูอยู่อย่าลืมเอาอาหารจานนี้ไปทำกินกันดูนะคะน้องพราวรับรองไหมคะว่าอร่อยอร่อยแน่นอนค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะพวกเราสองคนขอตัวไปอร่อยกับพิซซ่าเสียบไม้ค่ะอย่าลืมกลับมาอร่อยกับพี่ฟอนใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเควันตักก่อนชึบอืม
ค่ะ